ต่อกันที่รัสเซียนะครับที่ตอนนี้ออกมาเล่นของสูงด้วยการกล่าวหาสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ของอังกฤษนะครับว่าส่งเสวยน้ำจันทร์จำพวกค็อกเทลและกล่าวหานะครับว่านายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์นั้นดื่มบรั่นดีครับที่สมาชิกอเล็กเซ่พุชคอฟของรัสเซียและพันธมิตรของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินอ้างนะครับว่าสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งอังกฤษต้องเสวยน้ำจันทร์ไวน์และแชมเปญเป็นประจำทุกวันก่อนเสวยพระกรยาหารค่ำและหลังจากนั้นก็จะตามด้วยไวน์กับช็อกโกแลตแท่งบางครั้งพระองค์ก็เสวยดรายมาร์ตินี่ก่อนจะสิ้นสุดวันพระองค์จะเสวยแชมเปญเย็นๆครับส่วนนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ก็ถูกกล่าวหาว่าติดบรั่นดีและอ้างคำพูดของเอลีนาเดนิซอฟเฟอร์ผู้เชี่ยวชาญไวน์ว่านายกรัฐมนตรีหญิงของอังกฤษชอบเอามือกุมแก้วเพื่อให้อุ่นแทนที่จะจับก้านแก้วและเชื่อนะครับว่าเธอจะทำแบบนี้เวลาดื่มคอนยักด้วยทางการอังกฤษมองนะครับว่าเป็นข่าวที่กุขึ้นเพื่อโฆษณาชวนเชื่อของรัสเซียโดยจุดประสงค์ก็เพื่อทำลายความน่าเชื่อถืออังกฤษในขณะที่ความสัมพันธ์ของ2ประเทศเลวร้ายลงเพราะความบาดหมางที่มีสาเหตุมาจากการใช้ก๊าซพิษทำลายปราสาทลอบทำร้ายอดีตสายลับรัสเซียกับลูกสาวบนแผ่นดินของอังกฤษครับ